เจ็ดเคล็ดลับเสริมสร้างสุขภาพลำไส้ให้แข็งแรงโดยคุณหมอฮิโรมิชินะมีหนังสือสุขภาพหน้าอ่านเล่มหนึ่งนะครับชื่อว่าอยู่100ปีไม่มีป่วยเขียนโดยนายแพทย์ฮิโรชิชินยะคุณหมอชาวญี่ปุ่นที่มีชื่อเสียงโด่งดังเนื่องจากคุณหมอเป็นบุคคลที่คิคดค้นการผ่าตัดลำไส้โดยการส่องกล้องได้สำเร็จเป็นคนแรกของโรค เนื่องจากคุณหมอชินยะเชี่ยวชาญทางลำไส้อย่างมากเพราะว่าสองกล้องดูลำไส้คนไข้ามามากกว่า3แสนคนคุณหมอสรุปง่ายๆว่าลำไส้ของคนก็เหมือนกับโง้เฮ้งมงบอกสุขภาพของแต่ละท่านคนไหนลำไส้สวยก็จะสุขภาพดีคนไหนลำไส้ไม่สวยลำไส้สุกโปรกก็จะสุขภาพไม่ดีและหาสุขภาพลำไส้แย่มากคนไข้ก็ถึงขั้นเป็นมะเร็งกันเลยทีเดียว คุณหมอได้เขียนบทความไว้มากมายเกี่ยวกับการรักษาสุขภาพในบทความนี้เรื่องนี้ก็ขอสรุป7สิ่งสำคัญในการดูแลสุขภาพของลำไส้ตามสไตล์ของคุณหมอชินยะกันก็คือ1ก็คือควรบริโภคผัก85และเนื้อสัตว์แค่15 โปรโตีนที่มาจากสัตว์ที่อุณหภูมิต่ำกว่าคนเช่นปลาจะดีต่อร่างกายมากกว่าโปรโตีนที่มาจากสัตว์ที่อุณหภูมิสูงกว่าคนเช่นเนื้อหมูเนื้อวัว2ทานโยเกิร์ตเป็นประจำไม่ได้ทําให้การขับถ่ายดีขึ้นมีแต่จะทําให้สุขภาพโดยรวมของลาไส้นั้นแย่ลง นมวัวเป็นอาหารของวัวไม่ใช่อาหารของคนผู้ที่ดื่มนมเป็นประจำนั้นจะมีลำไส้ที่สกปรกมากกว่าผู้ที่ไม่ดื่มนมต่อไปก็คือการเคี้ยวอาหารให้ละเอียด30-50ถึงครั้งต่อคำหากเป็นอาหารที่แข็งให้เคี้ยวมากขึ้นเป็น70-75ถึงครั้งต่อคำต่อไปก็คือการดื่มน้ำเปล่าให้ได้อย่างน้อยวันละ2ลิตรควรดื่มให้มากในตอนเช้าและช่วงก่อนทานอาหาร1ชั่วโมง อย่าทานยาลดกรดยารักษาโรคกระเพาะเพราะมีแต่จะทําให้กระเพาะและลำไส้แย่ลงซึ่งในหนังสือของคุณหมอชินยะนั้นจะมีรายละเอียดการทานอาหารต่างๆไว้ดีมากโอกาสต่อไปครับก็จะนำรายละเอียดมานำเสนอนำมาฝากกันขอขอบคุณข้อมูลจากร่างกายของเรา101